แบตเตอรี่สำรองไม่เกิน500บาทแต่สิ่งที่คุณจะได้นะครับแบตขนาด 10,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์สามารถชาร์จได้พร้อมกันถึง3อุปกรณ์และหาซื้อได้ง่ายๆรุ่นนี้จะดียังไงเดี๋ยวผมมารีวิวให้ทุกคนได้ชมครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้เรามารีวิวอีกหนึ่งอุปกรณ์นะฮะที่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสมาร์ทโฟนทั้งฝั่งของ iPhone Android แน่นอนว่านั่นก็คือเรื่องของ power bank หรือว่าแบตสำรองนะครับเพราะว่าเราใช้งานกันค่อนข้างเยอะแบตสำรองมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์เลยแล้วก็ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีต่างๆก็เพิ่มเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาร์จเร็วหลากหลายพอร์ตนะครับเรื่องของการดีไซน์รวมถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในด้วยวันนี้ครับเรามีแบตเตอรี่สำรองจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Asagi ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแบรนด์ Asagi หรือว่าเคยได้ยินมาก่อนอยู่แล้วนะครับแบรนด์นี้บอกเลยว่าหาซื้อได้ง่ายนะครับได้มาตรฐานมอก.เขามีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนนะครับสำหรับแบตสำรองตัวนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแบตสำรองของ Asagi ตัวนี้ครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีผมได้แกะออกมาแล้ว1ตัวนะครับนี่คือสีขาวนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีม่วงนี่เดี๋ยวผมพาแกะสีม่วงดีกว่าสวยงามดีนะครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับ1ชิ้นในกล่องแบบนี้มีเอกสารแนะนำการใช้งานแล้วก็ตัวแบตสำรองและเป็นสาย USB A to USB C นะครับตัวนี้จะรองรับการชาร์จเร็วแต่ว่าจะรองรับกับอุปกรณ์ที่รองรับนะอย่างเช่นพวกทาง Huawei Samsung ประมาณนี้นะครับแต่ iPhone เนี่ยไม่รองรับ iPhone จะต้องใช้สายของเขาเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสีดำสีดำนี่สายที่เขาให้มาด้วยนี่จะเป็นเส้นสีดำแบบนี้นะครับให้ดูทั้ง3สีเลยมีสีขาวสีม่วงสีดำนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆของตัวเครื่องก่อนนะครับว่าดีไซน์ของเขาเป็นยังไงโดดเด่นเลยก็คือตัวนี้ครับเขาจะเขียนว่า PD หรือว่า Power Delivery นะครับกำลังไฟอยู่ที่ 22.5 วัตต์นั่นหมายความว่าตัวนี้ครับแบตสำรองเนี่ยสามารถจ่ายกำลังไฟสูงสุดได้22.5 วัตต์นะครับเดี๋ยวผมมาไล่ในแต่ละพอร์ตให้ได้ฟังว่าเป็นยังไงด้านบนของเขาเนี่ยจะมีหน้าจอ LED ซึ่งสามารถมองทะลุได้นะครับเป็น Transparency ลงไปเราจะเห็นแผงวงจรครับเพื่อที่จะโชว์ว่าเฮ้ยแบตเตอรี่สำรองของเราเนี่ยไม่ใช่แค่แบบว่าเอาแบตก้อนมาต่อกันแล้วก็ชาร์จออกมานะมันยังมีระบบควบคุมด้วยนะครับส่วนนี้มาดูพอร์ตกันบ้างเขาจะมีอยู่ทั้งหมด4พอร์ตครับด้านบนเนี่ยจะมี3พอร์ตได้แก่พอร์ต USB A 2พอร์ตครับและ USB C 1พอร์ต USB A เอาไว้จ่ายไฟออกครับสูงสุดเนี่ยกำลังไฟที่จะจ่ายออกมานะครับต่อพอร์ตนะอยู่ที่ 22.5 วัตต์นะครับแต่ว่าพอร์ตตรงกลางเป็นพอร์ต USB C ตัวนี้จะได้ทั้งเรื่องของการรับไฟเข้าและจ่ายไฟออกเป็น 2 in 1เขาจะเขียนอยู่ว่า Power Delivery in / out นะครับหมายความว่าเนี่ยชาร์จเข้าก็ได้ปล่อยไฟออกก็ได้นะครับและอีกหนึ่งพอร์ตที่อยู่ข้างๆครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตไมโคร USB สำหรับการชาร์จไฟเข้านะดังนั้นครับแบตเตอรี่สำรองตัวนี้สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆรวมกันได้ถึง3อุปกรณ์พร้อมกันนะครับนี่ USB A ไป2อันและอีกอันนึงครับเป็น USB C นะครับดีไซน์ก็ประมาณนี้นะฮะเขารองรับเรื่องของการ pass through ด้วยนะหมายความว่าเราสามารถใช้ไมโคร USB เสียบชาร์จและชาร์จอุปกรณ์อีก3ตัวพร้อมๆกันไปได้นะครับมาเล่าถึงเรื่องของพละกำลังอย่างที่บอกไปพอร์ต USB A รองรับ 22.5 วัตต์ต่อพอร์ตนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้งานร่วมกันเหมือนชาร์จพร้อมๆกัน2อันมันก็จะแบ่งกันตามกำลังที่จะรับในแต่ละอุปกรณ์ส่วนในฝั่งของ USB C นะครับพอร์ตตรงกลางจะจ่ายไฟกำลังไฟสูงสุด20วัตต์ผมลองชาร์จตัวนี้นะครับกับ iPhone 15 Pro Max ของผมนะฮะตัวนี้นะครับนี่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่ตัวอันนี้ไว้นะฮะเป็นตัวที่จะวัดกระแสที่เขาปล่อยออกมาเพื่อที่จะดูว่าเขาปล่อยกระแสออกมาเป็นยังไงนะครับชาร์จไปอย่างนี้เนี่ยฮะเวลาที่เราเสียบชาร์จปุ๊บมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเห็นไหมสีเขียวๆบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่กำลังชาร์จแล้วตัวนี้ก็จะมีตัวเลขนะครับผมอ่านได้ตัวนี้ 19.92 วัตต์นะ 19.92 19.85 19.94 ราวๆนี้นะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้ครับพอร์ต USB Cปล่อยกำลังไฟออกมาอยู่ที่20วัตต์นี่คือตามสเปคที่เขาให้มานะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองชาร์จอีกสักหนึ่งตัวนะครับเป็นสีดำที่เพิ่งแกะออกมาสดๆเลยนะ
เราจะเห็นว่าแกะออกมาปุ๊บแบตเตอรี่อยู่ข้างในครับเช็คสถานะ 100% พร้อมใช้งานเลยสำหรับแบตสำรองตัวนี้นะครับแล้วก็ลองเสียบชาร์จอีกครั้งหนึ่งให้ดูชาร์จได้ไหมขึ้นสีเขียวสีเขียวตรงนี้ไม่ได้บอกแค่ว่าเราเริ่มชาร์จสมาร์ทโฟนของเราแต่มันบอกว่านี่คือการชาร์จเร็วหรือว่า fast charge นะครับผมว่ามันดูง่ายดีนะบางทีเราไม่รู้ไงว่าเอ้ยมันเข้าไปเท่าไหร่หรือว่ามันเป็นชาร์จเร็วหรือเปล่าสายที่เราใช้อยู่มันแบบจะรองรับหรือเปล่านะถ้าเราชาร์จกับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมสรุปให้ได้ฟังสำหรับแบตเตอรี่สำรองของ Asagi ตัวนี้ความโดดเด่นของเขานะครับผมชอบในเรื่องของมีการบอกสถานะบอกเรื่องของการชาร์จเร็วนะครับแบตเตอรี่ขนาด 10,000 มิลลิแอมป์ที่ภายในของเขาเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ซึ่งลิเธียมโพลิเมอร์มันก็จะเป็นแบบเดียวกับที่อยู่ในฝั่งของพวกสมาร์ทโฟนอื่นทั่วไปนะครับที่ให้น้ำหนักเบานะครับดังนั้นน้ำหนักของตัวนี้รวมแพ็กเกจจิ้งตัวนี้เลยนะผมลองชั่งน้ำหนักแล้วอยู่ที่ประมาณ228กรัมนะครับอยู่ราวๆนี้ไม่เกิน230นะฮะแต่แพ็กเกจของเขาเนี่ยบอกว่า300กรัมอาจจะรวมๆกันนะแต่ช่างให้ดูแล้วนะครับเบามากเลยอยู่ที่220กว่ากรัมเท่านั้นนะฮะ 10,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้สามารถพกขึ้นเครื่องได้นะฮะชาร์จได้3อุปกรณ์พร้อมๆกันรองรับแบบ Plus 2และที่สำคัญหาซื้อได้ง่ายๆในราคาไม่เกิน500บาทนี่คือถ้าใครอยากจะได้รวดเร็วรวดเร็วแบบเอ้ยต้องออกไปทำงานลืมเอาแบตเตอรี่สำรองมาด้วยสมมุติผมออกไปถ่ายงานอะไรเงี้ยขับรถเข้า 7-Eleven อ่ะเจอตัวนี้เอาไปทำงานต่อได้เลยนะครับซื้อมาสักตัว2ตัวให้กับทีมงานไม่เกิน 1,000 บาทได้มาอีก 20,000 มิลลิแอมป์นะครับเขาชาร์จสมาร์ทโฟนได้ iPhone Android ชาร์จแท็บเล็ตได้หาซื้อได้ง่ายแล้วก็แกะออกมาปุ๊บพร้อมใช้งานในราคาที่เข้าถึงง่ายๆนะครับดีไซน์ก็สวยวัสดุดูดีเลยนะตัวนี้ทนไฟด้วยมีเล่นลายเคฟลาตรงนี้ด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เคฟลาของจริงแต่ก็ให้ความรู้สึกว่ามี texture มีดีไซน์ที่มันดีขึ้นอ่ะไม่ใช่แบบเพลนๆนะฮะวัสดุพวกนี้เป็นผิวด้านนะฮะทนไฟนี่นะครับก็ลองดูครับถ้าหากว่าใครอยากจะได้แบตเตอรี่สำรองอีกสักตัว2ตัวเอาไว้ใช้งานนะครับระหว่างการเดินทางเผื่อว่าลืมหรืออะไรอย่างนี้นะครับสามารถซื้อได้เลยที่ 7-Eleven นอกจากช่องทางจำหน่ายผ่านทาง 7-Eleven แล้วนะครับเขายังจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือว่า TikTok นะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ต่างๆเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ตามไปดูถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งแบตเตอรี่สำรองนะครับที่ราคาเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายแล้วมาพร้อมประสิทธิภาพนะครับเรื่องของการชาร์จเร็วกำลังไฟที่มีมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับกับแบตเตอรี่สำรองจาก Asagi ตัวนี้นะครับโอเคครับนำมารีวิวบอกเล่าให้ได้ฟังกันประมาณนี้สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้และบอกว่าอีกนิดนึงราคาที่เขาให้มาประมาณนี้คือมันเป็นสแตนดาร์ดใช่ป่ะแต่ถ้าหากว่าซื้อผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าบางช่วงเราอาจจะได้ราคาที่ดีมากกว่านี้ก็ได้นะครับ10,000มิลลิแอมป์กับราคาที่ไม่เกิน500หรือต่ำกว่านั้นน่าซื้อไว้ใช้งานสำหรับแบตเตอรี่สำรองตัวนี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ด้วยนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ